ัสดีครับผมต้องขอบคุณนะครับที่กรุณามาร่วมกันในขอคิดด้วยคนวันนี้นะครับและคงจะยินดีถ้าหากว่าท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมกับเราด้วยในห้องนี้นะครับจะร่วมขอคิดด้วยคนนะครับผมอยากจะเริ่มประเด็นแรกนะครับที่เราจะตั้งประเด็นกันว่าโทษใครถ้าลูกเราเป็นเกย์จะถามอาจารย์เสรีก่อนครับอาจารย์เสรีขอหนึ่งบรรทัดได้ไหมครับอาจารย์เสรีโทษใครครับถ้าลูกเราเป็นเกย์ครับคำว่าโทษนี่ต้องไม่ได้หมายความว่ากล่าวโทษนะใช่ครับคำว่าโทษแปลว่าใครมีส่วนในการเป็นเหตุครับนะคิดว่าอะไรมีส่วนในการคือคำของอาจารย์เนี่ยทำให้ใครไม่กล้าตอบชี้เราเพราะอาจารย์จะโทษใครมันเหมือนเป็นว่าใครผิดจริงๆต้องอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุถ้าลูกเราเป็นเกย์อะไรเป็นเหตุเนี่ยควรจะตอบได้หลายอย่างแต่ถ้าบอกโทษใครนี่คำมันไม่ดีนะก็ถ้างั้นฟังคุณหมอสุวัฒนาครับค่ะคือเรียนเป็นจิตแพทย์นะคะก็เจอปัญหาพวกนี้ก็เลยพอจะทราบว่ามันหลายปัจจัยทีเดียวนะคะที่เกี่ยวข้องที่จะพูดก็คงจะยาวถ้าจะบรรทัดเดียวครับบรรทัดเดียวจะว่าไงครับคงทั้งตัวคนคนนั้นนะคะคืออาจจะเป็นโครโมโซมหรือการผิดปกติในร่างกายของคนคนนั้นนะคะเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูเรื่องการพัฒนาทางสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะคิดว่ามีส่วนเกื้อกูลกันหลายอย่างนั่นครับคุณหมอดมสินครับผมเป็นเรื่องทุกคนเลยจริงแล้วเนี่ยจะกล่าวโทษใครผมไม่ได้เป็นเรื่องของเหตุและปัจจัยนะครับสำคัญที่สุดเมื่อก่อนนี้เราเคยเชื่อกันว่ารักร่วมเพศหรือเกย์นี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของสรีระร่างกายไม่ใช่เรื่องของก่อนเกิดที่กำหนดมาเป็นเรื่องของหลังเกิดทั้งสิ้นคือสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูเรามาด้วยทฤษฎีต่างๆมากมายซึ่งระยะหลังนี้นะครับที่เรามีวงการแพทย์พิสูจน์และวิจัยมาชัดเจนนะครับและช็อกกันทั้งโลกเลยก็คือว่ารักร่วมเพศเวลานี้พิสูจน์ได้แน่นอนนะเป็นความผิดปกติของโครโมโซมคือพันธุกรรมครับแล้วที่แปลกที่สุดก็คือเป็นพันธุกรรมทางสายที่สืบเนื่องทางมารดาทางแม่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะโทษเนี่ยถ้าจะใช้คำว่าจะโทษใครและจำเป็นต้องมีผู้กล่าวโทษและถูกกล่าวโทษต้องโทษว่าบรรพบุรุษทั้งสายมารดาแล้วก็คือว่าคุณย่าคุณยายหรือว่าคุณแม่เพราะว่ามันอยู่ในยีนของสายแม่ครับซึ่งช็อกกันทั้งโลกเลยครับถ้างั้นอาจารย์เสรีกลับมาที่อาจารย์เสรีครับอาจารย์คิดว่าการเป็นเกย์นี่ผิดธรรมชาติป่ะครับไม่ใช่คำว่า ไม่ขอใช้คำว่าผิดธรรมชาติใช้คำว่าแปลกธรรมชาติแปลกจากธรรมชาติ เพราะคำว่าผิดเป็นคำที่ถูกกับผิดแต่คำว่าแปลกเป็นคำอธิบายสภาวะซึ่งไม่เหมือนกันผิดถูกเนี่ยมันเป็น judgment มันเป็นการตัดสินครับธรรมชาติการเราใช้คำว่าเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนไม่ใช้คำว่าผิดหรือถูกเพราะนั้นมันตัดสินไปแล้วเรื่องการตัดสินเนี่ยฮะก็เรียกว่าเบี่ยงเบนเพราะฉะนั้นเบี่ยงเบนจากธรรมชาติปกติเบี่ยงเบนจากธรรมชาติหรือแปลกธรรมชาติใช่คือหมายความว่าคนอื่นเขาจะมีลักษณะแบบนี้แต่เราจะไม่เหมือนคนอื่นเขาถ้างั้นในฐานะที่ไม่ทราบนั่นเองครับอยากจะรู้อะไรคือธรรมชาติครับอะไรคือธรรมชาติครับเราถึงจะบอกว่าเกย์นั้นเบี่ยงเบนออกไปจากธรรมชาติสังคมส่วนใหญ่เป็นผู้กำหนดธรรมชาติสังคมส่วนใหญ่กำหนดธรรมชาติผู้หญิงกับผู้ชายต้องรักกันการร่วมเพศจะเกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นจากคนต่างเพศนั่นคือสิ่งที่สังคมกำหนดครับผมก็จะเห็นต่างจากเดิมครับผมยึดธรรมชาตินี่เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่กำหนดไว้เลยเช่นสุริยะจักรวาลทั้งหลายนพเคราะห์ทั้งหลายที่โคจรได้เป็นระเบียบไม่ชนกันเพราะมีกฎของธรรมชาติกำหนดไว้เลยซึ่งเป็นกฎที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลนี่ธรรมชาตินั้นกฎธรรมชาตินั้นกำหนดไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายนอกจากมีชีวิตเคลื่อนไหวได้ต้องสืบพันธุ์ได้เมื่อสืบพันธุ์ได้นั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพศต่างกันคือเพศผู้เพศเมียจะต้องมาผสมพันธุ์กันผมคิดว่านั่นคือกฎของธรรมชาติแต่อะไรก็ตามที่เบี่ยงเบนไปจากกฎของธรรมชาติอันนี้จะด้วยเหตุใดเดี๋ยวเราก็วิเคราะห์กันต่อนะครับอันนี้ผมถือว่าเบี่ยงเบนมีธรรมชาติแต่ไม่ควรจะตัดสินว่าอะไรก็ตามที่เบี่ยงเบนจากธรรมชาติจะต้องผิดเสมอไปครับคุณหมอสุวัฒนาครับธรรมชาติในความเห็นของคุณหมอนั้นใครเป็นผู้กำหนดครับใครเป็นผู้ดีไฟหรือที่บอกว่าอะไรคือธรรมชาติอะไรไม่ใช่ค่ะที่อาจารย์ว่าอาจารย์จะเรียกว่าบิ่งบีนะคะหรือว่าหรือแปลกธรรมชาตินะคะ
เดี๋ยวนี้เนี่ยพวกเกย์นี่เราก็ไม่ถือว่าเบียดเบียนแล้วนะคะเมื่อก่อนเราถือว่าเบียดเบียนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ถือว่าได้ยินข่าวเหมือนกันว่าสมาคมจิตวิทยาไม่ถือว่าเบียดเบียนไม่ถือว่าเบี่ยงเบนอะไรนะครับถือว่าเป็นวิถีเป็นช้อยพอใจอย่างนั้นค่ะเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกแสดงว่าแต่ละยุคคำว่าธรรมชาตินั้นก็แตกต่างกันใช่ไหมครับบางคนบอกว่าอย่างนี้ธรรมชาติสิ่งที่นอกเหนือจากตรงนี้เรียกว่าเบี่ยงเบนแต่ขณะนี้คุณหมอบอกว่าขณะนี้เนี่ยไม่ถือว่าเบี่ยงเบนถือว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้าเบี่ยงเบนเนี่ยมันน่าจะก่อให้เกิดทุกข์นะคะแต่ถ้าทุกข์กับตัวเองหรือทุกข์กับคนอื่นเนี่ยจะเราจะเรียกว่าเบี่ยงเบนไปจากธรรมชาติผมคิดว่าเบี่ยงเบนจากธรรมชาติแต่ทางสมาคมจิตแพทย์โดยเฉพาะอเมริกาซึ่งประชุมกัน3วัน3คืนเรื่องนี้จนในที่สุดนานแล้วนะ10กว่าปีมาแล้วตกลงว่ากำหนดว่าคนที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศเนี่ยนะครับแล้วถ้าไม่มีอาการแสดงทางจิตเวชหรือทางอารมณ์ที่ผิดปกติอื่นเนี่ยถือว่าไม่ถือว่าเปลี่ยนเบนกันแล้วกันแปลว่ากินได้นอนหลับมีความสุขทำงานปกติทีนี้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมชาตินะครับผมคิดว่าเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีคนจำนวนหมู่มากหมู่หนึ่งเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้อยู่แล้วไม่หนักที่ใส่หมวกของใครนะครับก็เลยถือว่าไม่เบี่ยงเบนเพราะไม่ผิดปกติอะไรนี่ครับเพราะไม่ได้ทำให้ความเดือดร้อนในสังคมแต่ไม่ถือว่านั่นเป็นธรรมชาตินะครับเรื่องเพศนี่มันมีการเมืองมีอำนาจอยู่นะครับเพศชายก็คงจะกำหนดบางอย่างเพศหญิงก็กำหนดบางอย่างแล้วก็ไปกำหนดว่าเกย์ก็อาจจะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เบี่ยงเบนในธรรมชาติมันมีเรื่องของอำนาจอยู่ในนี้ใช่ไหมครับก็อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วที่คุณหมอธงศิลป์บอกว่าไม่เห็นด้วยคือมันคงจะมีธรรมชาติในสองความหมายนะคือธรรมชาติอันหนึ่งที่หมอพูดมานั้นเป็นธรรมชาติอันล้ำเลิศแบบที่สุดแห่งที่สุดหลักนะว่าเผ่าพันธุ์จะอยู่ได้ก็ต้องมีการสืบพันธุ์ซึ่งอันนั้นต้องต่างเพศจึงจะสืบพันธุ์ได้นั่นธรรมชาติระดับหนึ่งแต่ธรรมชาติที่อาจารย์พูดถึงมันมีการเมืองเกี่ยวข้องอยู่ด้วยหรือเปล่านี่ก็คือธรรมชาติที่คนหมู่มากจะมากำหนดแนวทางนะฮะเมื่อมีการกำหนดแนวทางแล้วก็แปลว่าใครก็ตามที่ไม่เล่นตามแนวทางนั้นก็เป็นการผิดธรรมชาติในระดับที่สองซึ่งอันนี้รวมความไปด้วยป่ะครับว่าอะไรคือผู้ชายอะไรคือผู้หญิงผู้ชายคืออะไรครับถามหมอสิอันนี้สังคมกำหนดแหละเรื่องเพศเนี่ยธรรมชาติให้มามีวิเพศหญิงชายแต่บทบาททางเพศที่แสดงออกนั้นเนี่ยหลังจากคลอดแล้วสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดเช่นยกตัวอย่างง่ายถ้าเด็กผู้ชายคลอดมาแล้วมีจำปีติดเอวมาเนี่ยก็ตั้งชื่อเล่นว่าแดงโต้งเอต้องดูที่จำปีเป็นหลักใช่ไหมครับถ้าจะเป็นเพศชายแน่นอนแน่นอนเพราะว่าเพศนี่เป็นเครื่องตัดสินนะสมมติว่าเกิดมาแต่จิตเขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าเกิดจำปีเป็นมีจำปีติดมาเราเรียกว่าเขาเป็นผู้ชายอันนั้นก็ขึ้นอยู่บทบาททางเพศที่เขาแสดงออกต่อไปนะฮะพอหลังจากเมื่อเขาโตขึ้นไอ้ตอนวัยเด็กเนี่ยบทบาททางเพศไม่เคยชัดเท่าไหร่ผมต้องบอกว่าบทบาททางเพศนั้นถูกกำหนดด้วยการเลี้ยงดูเป็นส่วนใหญ่เช่นยกตัวอย่างเนี่ยเด็กผู้ชายเกิดมาเนี่ยตั้งชื่อเล่นก็ตั้งชื่อเป็นเอกเป็นต้งเป็นผู้ชายชื่อจริงก็ตั้งเป็นชาติชายเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วของเล่นก็ซื้อปืนซื้อรถซื้อลูกบอลให้เล่นถ้าเป็นเด็กผู้หญิงคลอดมามีลูกตาลเฉาะติดขามาเราก็ตั้งชื่อว่าน้อยว่าแดงนะฮะแล้วก็ปฏิมาใต้เสร็จแล้วเนี่ยก็ซื้อตุ๊กตาตุ๊กตาให้เล่นคือสิ่งที่อาจารย์เจียมศักดิ์ถามมาเนี่ยนะฮะในที่สุดแล้วเราคงจะต้องบอกว่าเวลาเราจะนิยามเพศชายมันก็คงจะต้องมี2ประเด็นเหมือนกันคือจะนิยามตามสรีระหรือว่าเราจะนิยามตามบทบาทที่แสดงออกทีนี้หลายคนคงจะมองว่าบทบาทที่แสดงออกกับสรีระนั้นควรจะมีค่าสหสัมพันธ์กันคือควรจะไปด้วยกันเมื่อสรีระเป็นอย่างนี้ก็ต้องแสดงบทบาทอย่างนี้แล้วคนที่ถูกกล่าวว่าผิดธรรมชาตินั้นเพราะบังเอิญพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นมันไปขัดกับสรีระตามที่สังคมกำหนดไว้ว่าสรีระอย่างนี้ต้องเล่นอย่างนี้เช่นอย่างคุณหมอว่าถ้าเกิดมาแล้วสรีระเป็นชายก็ต้องเล่นปืนเล่นรถถังเล่นหุ่นยนต์ถ้าเกิดไปเล่นตุ๊กตาเล่นหม้อข้าวหม้อแกงก็แปลว่าผิดละนะถ้าเกิดมามีสรีระอย่างนั้นควรจะพึงชอบใส่กางเกงอย่าไปชอบใส่กระโปรงนะนี่คือสิ่งที่หมายความว่าเรามีการกำหนดว่าเพศชาย2ระดับระดับหนึ่งคือดูโดยสรีระระดับหนึ่งดูโดยพฤติกรรมที่แสดงออกแล้วก็สังคมเรียกร้องให้พฤติกรรมที่แสดงออกกับสรีระนั้นพึงสอดคล้องกันแต่ถ้าไม่สอดคล้องแยกแต่ถ้าไม่สอดคล้องก็แปลว่าแปลกธรรมชาติเบี่ยงเบนหรืออะไรก็สุดแต่เราจะใช้คำไปแต่ฟังดูแล้วเนี่ยคุณหมออุดมศิลป์ก็ดีจันเสรีก็ดียึดสรีระเป็นหลักใช่ไหมครับถ้ามีจำปีเนี่ยไม่ว่าจะจิตเป็นผู้หญิง
พฤติกรรมเป็นผมไม่ใช่เราสองคนนะทั้งโลกนะอย่างนั้นนะครับที่เขาหมอครับมองกันอย่างนั้นคือพูดถึงเรื่องเพศเลยนะคะเราต้องแบ่งเป็นเพศทางร่างกายกับเพศทางจิตใจนี่ไงถึงบอกว่ามันมีสองอย่างซึ่งเพศทางร่างกายนี่มันกำหนดมาโดยธรรมชาติโดยโครโมโซมนะคะแล้วมันพอมาโครโมโซมมันเป็นเพศชายไอ้เครื่องเพศอะไรต่างๆมันก็ออกมาเป็นผู้ชายที่พอออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่แน่บางทีพ่อแม่ไม่อยากจะเลี้ยงให้เป็นเพศนั้นมาเลี้ยงเป็นอีกแบบเลยนะคะหรือว่าการพัฒนามันไม่เหมาะสมเช่นพ่อแม่อาจจะแสดงบทบาทที่ไม่ถูกต้องให้ลูกลอกเลียนลักษณะผิดไปมันก็ทำให้เด็กมีเพศทางด้านจิตใจไม่เหมาะสมนี่ตรงนี้นะครับสนุกเลยครับเราบอกว่ามันมีอยู่สองอย่างที่แสดงเพศนะครับร่างกายจะมีจำปีหรือมีลูกตาลฉอดที่ว่านะครับอีกคุณหมอดมสิอีกกรณีหนึ่งนะคนฟังก็รู้เรื่องช่างเรียกใจทันทีดูที่จิตใจนะครับตกลงอย่างคุณมัมว่าไงครับจะยึดที่จิตใจหรือจะยึดที่ร่างกายครับนั่นแหละฮะจิตใจยึดที่จิตใจนะครับถ้าอย่างนั้นถ้ายึดที่จิตใจแล้วร่างกายมันไม่เหมาะสมก็อยากจะเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เหมือนจิตใจป่ะครับเคยคิดอยากเปลี่ยนแต่ว่าที่มัมยังไม่เปลี่ยนเพราะเคยเกริ่นกันคุยกันเอาไว้เพราะมัมกลัวมัมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้ากับไปตรงจุดๆนี้ที่ต้องทำศัลยกรรมครับเพราะว่ามันถือว่าทำตรงนี้นี่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากหนักหนามากในชีวิตครับใช่ไหมฮะไม่ใช่มัมไม่พร้อมนะฮะไม่ใช่ว่าเสียดายไม่เสียดายหรอกค่ะแต่ไม่เสียดายเลยนะครับก็กลัวฮะกลัวเคยผ่าไส้ติ่งยังไม่เคยอ๋อถ้าเกิดอย่างนั้นก็คงไม่กล้าแล้วเนาะเพราะไส้ติ่งยังไม่เคยผ่าเลยครับไม่กล้าเลยครับถ้าอย่างนั้นเอางี้นะครับว่าผมฟังอย่างนี้นะครับแล้วจิตใจที่เบี่ยงเบนไม่อยากจะพูดเบี่ยงเบนนะครับจิตใจที่มีรสนิยมไม่เหมือนกับร่างกายที่ว่านะครับเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับอย่างที่บอกครับว่าก่อนหญิงเอาตรงนี้ซะก่อนเพื่อให้ชัดเจนกันแล้วกันว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องรักร่วมเพศแต่ในกรณีของคุณหม่อมเนี่ยอาจจะต่างไปอีกนิดนึงคือว่ามีความสุขในการแต่งกายตรงข้ามกับเพศธรรมชาติของตนด้วยนั่นขั้นที่สองถ้าภาษาไทยเรียกรักกับเพศแต่พวกที่สามนี่คือพวกเปลี่ยนเพศเลยสิ่งที่เมื่อกี้พยายามจะพูดกันคือสมมติสรีระได้มาอย่างแต่ใจเป็นอย่างหนึ่งจะผ่าตัดไหมถ้าในกรณีคุณมัมเนี่ยแค่นี้ผมก็บอกได้ว่าคุณมัมยังไม่ไปถึงขั้นที่จะผ่าตัดเปลี่ยนเพศซึ่งอีกพวกหนึ่งละเพราะพวกนั้นเนี่ยจะยอมทุกอย่างเลยที่จะผ่าตัดเอาเพศธรรมชาติออกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนละขั้นกัน3ขั้นนะครับรักร่วมเพศรักกับเพศแล้วก็เปลี่ยนเพศที่สาเหตุเนี่ยมันเยอะอย่างที่เมื่อกี้เราเริ่มต้นรายการเนี่ยครับว่าเดิมเนี่ยเราเข้าใจกันว่าไม่ใช่เรื่องสรีระไม่ใช่เรื่องฮอร์โมนเป็นเรื่องหลังเกิดทั้งสิ้นพ่อแม่เลี้ยงดูยังไงก็ว่ากันไปทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ทฤษฎีพฤติกรรมทฤษฎีการเรียนรู้สารพัดทฤษฎีที่อธิบายกันทั้งหมดว่ารักร่วมเพศนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมอย่างไรแต่เวลานี้เราก็มีเรื่องใหม่เข้ามาที่ผมเริ่มต้นว่ากลายเป็นเรื่องพันธุกรรมไปแล้วแล้วเรื่องพันธุกรรมนับวันก็ยังมีความสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้นเพราะหลายอย่างที่เมื่อก่อนเราคิดไปเรื่องเรียนรู้หลังเกิดเช่นโรคพิษสุราเรื้อรังอย่างนี้นะฮะหรือแม้แต่โรคซึมเศร้าที่ฆ่าตัวตายกันเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็พิสูจน์ได้เป็นพันธุกรรมหมดเนื่องจากพอพันธุกรรมก็กลับมาสู่หัวข้อของอาจารย์ว่าเราจะโทษใครนะถ้าเมื่อก่อนยังมีพ่อแม่ให้โทษมีสิ่งแวดล้อมให้โทษมีครูบาอาจารย์ให้โทษยังทำมีสังคมให้โทษเดี๋ยวนี้มีต้องโทษย่าโทษยายโทษทวดหรือเจ้าตัวไม่ต้องรับผิดชอบหรืองั้นขณะนี้ผมว่าทางวิชาการยังก้ำเก่งกันอยู่ระหว่างพันธุกรรมก็ต้องยอมรับเพราะเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้พิสูจน์ได้ขณะเดียวกันเราคงตัดสิ่งแวดล้อมไปไม่ได้เลยงั้นทั้งสองอย่างนี้เวลานี้เนี่ยมีความสำคัญมากที่จะต้องทำคำวิจัยต่อไปมนุษย์นี่รู้จักรักร่วมเพศมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์หน้าแรกๆของมนุษยชาติยังไม่มีชนชาติใดที่ไม่มีเรื่องราวรักร่วมเพศในประวัติศาสตร์เขาเลยนี่ถ้าบอกว่าพันธุกรรมนะครับแล้วคุณหมอก็บอกว่าเกิดมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์หน้าแรกๆของโลกนะครับทำไมเกย์จึงไม่หมดโลกไปครับในเมื่อเขารักคนเพศเดียวกันเขาก็ไม่มีลูกเขาก็ไม่สามารถจะสืบต่อพันธุกรรมได้มันมาจากผู้หญิงนี่ก็เขาไม่ได้มีสืบต่อเลยครับมาจากผู้หญิงไงสมมติว่าคนนี้เป็นเกย์เป็นส่วนน้อยเสร็จแล้วเนี่ยมีลูก 4-5 คนครับสมมติลูกชายก็ไม่ถูกทุกคนลูกชายทุกคนจะต้องเป็นเกย์บางคนเป็นแต่ลูกสาวที่ไม่ต้องเป็นเกย์หรือเป็นรักร่วมเพศหรือไม่เป็นก็ได้คนนี้เนี่ยจะสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆหมายความว่าพี่น้องของคนที่เป็นเกย์ถึงแม้ว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับเช่นน้องสาวครับอาจจะมีโครโมโซมหรือมียีนบางอย่างที่เป็น
เป็นรักร่วมเพศรักร่วมเพศครับผมเพราะฉะนั้นก็จะสืบต่อผ่านทางแม่ครับครับถึงไม่หมดจากโลกก็ดีถึงไม่หมดจากโลกนะครับอาจารย์เชื่อนั้นแบบก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเรื่องพันธุกรรมเนี่ยเพราะว่ามีคนศึกษาในคู่แฝดนะคะเพราะว่าถ้าแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันเนี่ยถ้าคนหนึ่งเป็นคนเป็น 100% เลยแต่ถ้าเป็นแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบเนี่ยอีกคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งเป็นอีกคนเป็นเพียง 10% ประมาณ 11% เลยเราเนี่ยนะคะคือมันน้อยกว่าเยอะเพราะนั้นเขาก็มีความเชื่อว่าพันธุกรรมอาจจะมีส่วนก็เป็นความเป็นการพิสูจน์อันเดียวนะคะที่ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนี่สำหรับอย่างที่คุณอิสราว่ามันจะเกี่ยวข้องกับ เรื่องที่ว่าครั้งแรกฮอร์โมนเพศใช่ไหมคะฮอร์โมนเพศนี่ก็มีคนศึกษานะคะว่าพวกรักร่วมเพศชายเนี่ยน่าจะมีฮอร์โมนเพศชายน้อยไปสักนิดนึงอาจจะมีฮอร์โมนเพศหญิงมากหน่อยอะไรเนี่ยนะคะคือปกติทั้งเพศชายเพศหญิงนี่จะมีโครโมโซมของเพศตรงข้ามแล้วก็มีฮอร์โมนของเพศตรงข้ามอยู่ด้วยนะคะมากน้อยต่างกันทีนี้มันก็มีการทดลองเดียวที่ว่าอย่างนั้นนะคะก็ไม่มีรีเสิร์ชชิ้นไหนที่สนับสนุนเพราะนั้นไอ้เรื่องของทางด้านชีววิทยาเนี่ยทางด้านว่ามันจะโครโมโซมผิดปกติหรือฮอร์โมนเพศผิดปกตินี่มันก็ยังไม่คอนฟูดว่าเป็นทั้งหมดนะคะก็เป็นปัจจัยเดียวส่วนปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมปัจจัยทางด้านการเลี้ยงดูเนี่ยทิ้งไม่ได้ล่ะว่าไงครับคุณเปิ้ลครับทำไมครับเรื่องนี้ครับว่าครอบครัวสิ่งแวดล้อมมีส่วนแค่ไหนครับครอบครัวมีประเด็นหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าที่พ่อแม่เขาพยายามเลี้ยงลูกให้เป็นเพศที่เขาต้องการถ้าเกิดเห็นครอบครัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยผมจะโทษครอบครัวนี้ทันทีนั่นคือประเด็นที่หมายความว่าเช่นอยากจะให้ลูกเป็นผู้ชายถ้าถามฮะเกิดมาเป็นผู้หญิงฮะแล้วก็แต่งตัวเป็นผู้ชายงั้นใช่ไหมครับประเภทออกมาเกรงว่าเดี๋ยวลูกเป็นผู้หญิงแน่นอนพอออกมาตายแล้วเป็นผู้ชายแต่ก็พยายามซื้อของผู้หญิงแต่งชุดจับแม่อะไรนะฮะมันมีประเภทนี้นะฮะซึ่งอันนี้นะฮะผมโทษได้เลยว่าเป็นเพราะพ่อแม่ผมจะขอโทษพ่อแม่แล้วกันนะฮะอันนี้มีส่วนดีที่ถ้าเป็นไม่เหมือนอย่างที่คุณมาก่อนว่านะฮะอย่างเช่นกรณีที่พ่อแม่ไม่ปรองดองกันนะทะเลาะบอกแว้งกันอยู่เรื่อยๆก็ยังโทษได้เหมือนเดิมก็โทษไหมคะอาจารย์โทษฮะโทษอีกนะฮะเพราะว่าถือว่าเขาโตแล้วแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะมีการตัดสินใจนะฮะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วพยายามไปผลักดันเนี่ยคำว่าโทษเนี่ยเป็นคำกล่าวโทษที่รุนแรงมากเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าเป็นเหตุคนเราจะกล่าวโทษใครว่าทำอะไรไม่ถูกต้องนั้นจะต้องเป็นพฤติกรรมที่ตั้งใจจงใจถึงจะกล่าวว่าเป็นโทษแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้การนี้เนี่ยส่วนมากเขาไม่รู้เขาทำไปด้วยความคิดด้วยซ้ำว่านั่นคือสิ่งที่ดีสุดสำหรับลูกเขาแต่ทางวิชาการนั้นเรารู้ว่ามันผิดแต่คนทำนี่เขาไม่รู้ว่าผิดเพราะฉะนั้นเขาไม่มีเจตนาผมไม่อยากจะคาดว่ากล่าวโทษผมยังคิดว่าวิธีจะแก้ไขคือน่าจะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเลี้ยงลูกยกตัวอย่างที่คุณนครพูดเนี่ยครับว่าถ้าเผื่อว่าแม่ซึ่งมีลูกสาวแต่คิดว่าลูกสาวเนี่ยนี่ของจริงเลยนะครับลูกสาวเนี่ยแต่งเป็นผู้หญิงแล้วไม่สวยก็จับแต่งผู้ชายเรื่องถามผมก็เห็นเป็นเด็กชายหวีผมเป๋ใส่ชุดปูดโบว์ไทยน่ารักโอ้หนูลูกใครน่ารักจังเลยครับแม่ก็ยืนข้างบอกโอ้พี่หมอลูกหนูเป็นข้าไม่ใช่ครับอ้าวผู้หญิงหรอกเหรอแล้วทำไมแต่งตัวนี่บอกลูกหนูแต่งเป็นผู้หญิงไม่สวยแต่งผู้ชายหล่อไหมเห็นไหมพี่หมอยังชมไม่สวยยอดหล่ออย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าก็ไม่มีส่วนนะครับมีส่วนแน่แต่อย่าใช้คำว่าโทษเลยนะครับมีส่วนแน่เพราะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับครับมีอันนี้อยากจะเสริมว่าคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการจะบางคนเนี่ยพอลูกเรียบร้อยพอลูกไม่ซนกระโดดกระเดกพอลูกไม่เที่ยวไม่เตรไม่อะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยปลาบปลื้มเขาชอบใจนะพ่อแม่บางคนที่ลูกเพราะน้องแน้มหน่อยนี่ชอบฮะคือพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเกย์โดยที่เขายังไม่รู้ว่าลูกเขาเป็นเกย์เขาเห็นว่าลูกเขาเนี่ยไม่มีจิตคิดทำร้ายผู้หญิงไม่เคยมีจิตคิดในเรื่องไม่ดีกับผู้หญิงเนี่ยเขาชมลูกเขานะไม่เคยมีเรื่องอะไรมาให้ร้อนใจไปไหนกับผู้หญิงสบายใจได้เขาไม่ได้รู้ตัวเขาไม่ได้รู้ว่าลูกเขากำลังจะเป็นเกย์แต่เขากำลังคิดว่าลูกเขาดีเพราะฉะนั้นที่คุณหมอพูดไม่กล่าวโทษจริงเพราะว่ามันเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการอาจารย์ถ้าผมมีอันหนึ่งคือที่อาจารย์บอกว่า
ไม่ควรโทษเพราะว่าเขาอาจจะทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะแต่นี้การที่พ่อแม่นะฮะที่เรายกประเด็นที่เขาแต่งตัวให้ลูกผิดอันนี้ตรงกันข้ามเนี่ยนะถ้าเกิดเขากระทำอย่างนั้นทุกวันทุกวันทุกวันอาจารย์ว่าเขาทำแต่อยู่ที่เขาเนี่ยทำไปได้รู้ว่าจะมีผลภายหลังต่อลูกเขายังไงหรือเปล่าแต่ผมว่าเขารู้ตัวว่าเขาทำแต่เขาไม่รู้ว่าลูกเขาจะกลายเป็นเกย์เขาไม่รู้เขาเพียงแต่สนุกสนานกับการแต่งตัวตุ๊กตายังมองลูกเป็นตุ๊กตาโอ้ยถ้าเกิดเขาคิดว่าเขาแต่งอย่างนั้นแล้วเนี่ยต่อมาลูกเขาจะกลายเป็นรักเพศที่รักเพศเดียวกันเป็นรักร่วมเพศนะเขาไม่ทำรับประกันได้เลยพ่อแม่เนี่ยที่เขาแต่งเนี่ยเขาสนุกกับการแต่งตัวตุ๊กตาแต่เขาไม่รู้หรอกว่าลูกเขาโตมาแล้วจะมารักเพศเดียวกันเขาไม่รู้หรอกโตมาแล้วลูกเขาจะต้องมารันทดสลดจิตกับการที่คนอื่นมองด้วยสายตาแปลกๆทั้งหลายเขาไม่คิดเขาคิดแต่สนุกกับตุ๊กตาตัวนี้ที่เขาได้แต่งตามเสื้อผ้าที่อยากจะใส่อย่างนี้นี่เป็นเกย์ที่มันรันทดสลดจิตนะครับโอ้แหมอาจารย์ไม่ใช่นี่ขอตรงนี้นิดนึงรันทดปากครับไม่ครับอ้าวก็แล้วแต่คนไงไม่ว่าภาคไม่รันทดนี่คือฝั่งคนอื่นไงฮะที่คิดรันทดเดี๋ยวฟังคุณรามได้ไหมครับเป็นเกย์ไม่รันทดค่ะแต่ลำบากลำบากหมายถึงว่าชีวิตสเต็ปการเจริญเติบโตมาจนกว่าถึงทุกวันนี้ลำบากต้องผ่านอะไรซึ่งคนอื่นเขาไม่ค่อยเจอแต่ชีวิตเกย์จะต้องเจอเช่นยกตัวอย่างได้ไหมครับเช่นคนประณามหยาบเหยียดคนทำไมคนอื่นเขาไม่โดนประณามหยาบเหยียดทำไมเขาไม่หัวเราะเยาะทำไมเขาจะต้องมองเราแล้วหัวเราะเยาะเราทำไมเขาจะต้องมามองเราปุ๊บแล้วก็นะฮะลักษณะว่าเจอปุ๊บแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรอันนี้มันลำบากคิดว่าทำไมสังคมถึงทำอย่างนั้นกับคุณมัมหรือว่าสังคมใจไม่กว้างพอสิครับใจไม่กว้างพอนะครับแต่พี่ตอบก็รันทดนะทั้งที่คุณมัมบอกว่าเรื่องความเป็นเกย์เป็นเรื่องธรรมชาติแค่นั้นเหรอแต่พี่ตะโกนตรงสี่แยกไปแดงนะเมื่อสักครู่เห็นพูดกันเรื่องครอบครัวเรื่องครอบครัวในความจริงแล้วใช่ไหมฮะสมมติจะไปตกเดี๋ยวให้พี่ตอบก่อนหรือเปล่าตกลงประเด็นให้พี่ตอบหรือเปล่ารันทดน่ะจะตอบด้วยก่อนเดี๋ยวจะข้ามครับเอาละตอบยุ้ยคุณกฤษณาจะตอบด้วยไหมครับว่ารันทดหรือไม่รันทดครับเป็นเกย์ความเป็นเกย์นี่เท่าที่ดูมาแล้วนะฮะส่วนมากแล้วเรื่องรันทดที่จะไม่รันทดนะฮะเขาภูมิใจในความเป็นเกย์กันเท่าที่เราสอบถามด้วยอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่านอกจากบางคนที่อย่างที่ว่าออกสาวหรือว่าแต่งสาวทั่วนะฮะอย่างคุณมัมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความรันทดเพราะว่าสังคมรอบข้างก็อย่างที่ว่าเขาไม่ค่อยยอมรับกันใช่ไหมฮะว่าพวกผิดประเภทพวกรักมุ้งพวกผิดเพศพวกอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะว่ากันตัวคุณกฤษณาเองรันทดไหมครับที่เป็นเกย์ผมเหรอครับผมยังไม่แน่ใจตัวเองแล้วว่าผมเป็นเกย์ยังไม่แน่ใจตัวเองครับครับคือตอนนี้รักได้ทั้งสองเพศใช่ไหมครับพี่ไม่แน่ใจตัวเองแต่ถ้ารักได้ในทั้งสองเพศทางองค์การแพทย์เขาก็ไม่ใช่เรียกว่าเกย์ใช่ไหมฮะเขาก็เรียกว่าไบเซ็กชวลใช่ไหมฮะครับเสื้อใบเสื้อใบนะครับชัดนะครับอาจารย์รันทดไงครับคืออย่างนี้ความรันทดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าคนอื่นมาทำให้เรารันทดคือพี่มองแต่งจากมัมคือมัมบอกว่าคนอื่นย่อเยอะเหยียดหยามอะไรต่างแต่พี่ไม่ได้มองว่าความรันทดเนี่ยมันเกิดจากคนอื่นมันเกิดจากตัวพี่เองคือว่าเรามีความคาดหวังจากศักยภาพของเราแล้วความรันทดที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากการที่ศักยภาพนั้นถูกยับยั้งหรือถูกเก็บเอาไว้นะฮะเอาง่ายๆนะฮะพี่ได้ออกรายการนี้ก็เก่งแล้วนะฮะซึ่งนี่ก็ช่องก้าวใช่ไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี้ยุคก่อนของช่อง9ยุค1ไม่บอกว่ายุคไหนก็แล้วแต่พี่ออกช่อง9ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลฝ่ายรายการห้ามไม่ให้พี่ออกเป็นเกณฑ์นี่ออกไม่ได้ไม่ได้ผมตอนนั้นเมื่อ2ปีก่อนนะฮะที่ผมยังเล่นอยู่ขยับเหงือกนะฮะแล้วก็รับบทเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีจดหมายจากกบว.ใช่มั้ยฮะส่งมาที่บริษัทเจสซาบอกว่าขอให้ยุติระงับรับนาคอนนะฮะรับบทบาทการเป็นเกย์เพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนอันนั้นเขาแสดงบทบาทเป็นเกย์นะแต่ของพี่ไม่ใช่นะพี่จะเป็นพิธีกรเหมือนเจิมศักดิ์นี่แหละไม่เล่นบทเกย์ไม่อะไรทั้งสิ้นจะมาแสดงสาระความรู้แสดงความคิดเห็นเนี่ยแค่หน้าพี่ออกไปเดี๋ยวเขาไม่ให้ออก
อย่างนั้นแหละครับพออาจารย์เสรีเป็นเกย์ให้มาทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวคนจะชื่นชมนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีประเด็นสำคัญ2ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าที่อาจารย์เสรีบอกชีวิตท่านนิรันดร์ทดเพราะว่าในแง่เอาละประเด็นแรกคือวิชาชีพแหละในว่าอาชีพเนี่ยต้องออกแรงมากกว่าคนอื่นเยอะถูกสกัดกั้นเยอะอุปสรรคมากกว่าคนอื่นเยอะถูกต้องนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องความรู้สึกส่วนตัวในชีวิตส่วนตัวนี่พูดถึงแค่ชีวิตการงานเท่านั้นครับส่วนของคุณนครที่เจ้าหน้าที่กบว.ผมไม่ได้ขอขังใครนะฮะที่มีคำเตือนไปนั้นเพราะว่าในกรณีคุณนครผมไม่เคยดูรายการท่านนะต้องขอประทานโทษจริงแต่ผมเดาเท่านั้นเองว่าที่เขามีคำเตือนไปคงจะหมายความว่าอย่างอาจารย์เสรีท่านออกเนี่ยท่านพูดจริงๆจากหัวใจเลยท่านไม่เคยทำให้เรื่องการเกณฑ์เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจตรงกันข้ามท่านสอนคนที่ยังไม่ได้เป็นนี่อย่าเป็นนะชีวิตมันเศร้ามันรันทดอย่างนี้แต่บางรายการไม่ใช่นี่นะผมไม่เคยดูรายการแต่บางรายการนั้นเนี่ยเขาทำให้เรื่องการเกณฑ์เนี่ยเป็นเรื่องนอกจากสนุกสนานยังไม่พอแต่ฟังดูเป็นเรื่องที่เอ๊ะมันก็ดีเหมือนกันนะมันน่าจะลองเหมือนกันเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายเหมือนกันไอ้ตรงนี้ถ้าเด็กที่อยู่ทางหลายแพร่งเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้บ่อยก็เห็นโอ้โก้ดีนี่มีชื่อมีเสียงนะฮะยิ่งทอนรู้ด้วยท่านนี้ไม่ได้เป็นจริงแล้วแสดงด้วยแล้วเป็นที่ยอมรับทั้งสังคมอย่างนี้ด้วยเด็กหลายคนเด็กที่มีวุฒิภาวะสูงรู้จักวิจารณ์ดีรู้จักแน่ใจในบทบาทของความเป็นชายของตัวเองเนี่ยไม่หวั่นไหวหรอกครับแต่ไอ้ใครที่ยังหวั่นไหวอยู่ยังไม่แน่ใจเนี่ยมีปัญหาพอสมควรจริงๆแล้วนี่ผมว่าปัญหาเด็กที่เบี่ยงเบนทางเพศหรือว่ารสนิยมทางเพศส่วนตัวนะฮะไม่ตรงกับร่างกายครับไม่ตรงกับร่างกายนี่จริงๆแล้วผมว่าจะเริ่มต้นมาจากพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนเป็นคนเริ่มแล้วก็โรงเรียนนี่ชายล้วนหญิงล้วนนี่จะรับลูกต่อมาทำให้เด็กเป็นมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กนะครับเคยมีโรงเรียนบางโรงนะครับถึงกับสั่งครูเลยนะครับเป็นนโยบายลับสุดยอดเลยให้เช็คดูว่าเด็กที่เข้าม.1นี่ถ้ามีอาการกระตุ้งกระติ้งแล้วต้องกันออกไปเห็นไหมรันทดไหมรันทดไปเลยไม่มีครับกันออกนี่หมายความว่าไม่ให้เรียนต่อไม่ครับไม่ให้เรียนต่อไม่มีสิทธิ์ตอนสอบเข้าไงตอนสอบเข้าไม่รับถามว่ารันทดไหมถ้าเป็นอย่างนี้มีปัญญาสอบเข้าไปได้แต่เพียงแค่แสดงอาการปั๊บเนี่ยมีคำสั่งรับสุดยอดจากผู้อำนวยการว่าอยากให้รับเนี่ยถ้าไม่งั้นป่านนี้ดร.เสรีนี่อาจจะเป็นรัฐมนตรีแล้วใช่ไหมครับมันไม่รู้เหมือนกันต้องถามพี่ใหญ่ที่มาอย่างไรครับผมเห็นเกย์เนี่ยก็หลายคนก็มองว่ามีความสามารถพิเศษหลายอย่างคนที่เป็นเกย์นะครับจะมีอะไรที่เหนืออะไรออกมาคนอื่นส่วนบางคนก็เวอร์นั่นก็อีกเรื่องนะครับแต่ว่าเป็นมีความคิดสร้างสรรค์เป็นนักมีจินตนาการทำอะไรได้ค่อนข้างที่จะแปลกๆออกมาแล้วก็สร้างของใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับเป็นเพราะความที่ใจกับเพศต่างกันร่างกายกับใจต่างกันหรือเป็นเพราะอะไรครับถึงเป็นอย่างนั้นครับคุณหมอจะอธิบายยังไงครับคุณหมอทวนอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ชายที่เป็นเกย์นะคะเขาจะมีลักษณะของความเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็จะเป็นผู้ชายที่ประณีตจะเป็นผู้ชายที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าผู้ชายคนอื่นแล้วทำไมทำได้ดีกว่าผู้หญิงครับหลายต่อหลายอย่างผมคิดว่านี่เป็นเรื่องแรงผลักดันเห็นไหมครับว่าชนกลุ่มน้อยที่ไหนก็ตามเนี่ยที่ถูกกดขี่มากเนี่ยก็จะมีแรงผลักดันที่จะสร้างมีพลังผลักดันสูงกว่าเท่านั้นแหละครับถ้าคนที่สบายสบายเนี่ยหรือมีความสุขพอสมควรในชีวิตก็จะมีความอิ่มมีความพอใจก็เลยสามารถผลักดันงานศิลป์ออกมาได้ศิลปินจะสร้างงานได้ดีต่อเมื่อเขาลำบากเขามีความทุกข์ยิ่งทุกข์หนักเท่าไหร่เนี่ยจะสร้างงานศิลป์ได้ดีเท่านั้นหมอพูดถูกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคืออันนี้พูดเนี่ยเพื่อที่จะทำให้คนที่นั่งดูอยู่เนี่ยไม่เกิดความหลงผิดว่าพอเป็นเกย์แล้วเก่งนี่คิดอย่างนั้นไม่ใช่เลยเอาเป็นว่าพอเราเป็นเกย์แล้วเนี่ยเรามีความจำเป็นในการที่จะต้องผลักดันตัวเองให้รุนแรงขึ้นในแง่ของการทำงานถ้าอย่างนั้นนะครับเกย์บางคนก็ออกมาค่อนข้างจะเวอร์ที่เขาเรียกจากภาษาวัยรุ่นอันนั้นคงเรียกร้องความสนใจมากเรียกร้องความสนใจบางคนก็อาจจะดูเป็นแมนอย่างนี้นะครับก็เป็นแมนได้นะครับถ้าผมเป็นเกย์ใช่ไหมครับผมก็เป็นแมนได้ครับก็ใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์เจิมศักดิ์ถามมาว่าเกย์หลายคนสร้างสรรค์หรือทำอะไรดีๆเนี่ยอยากจะให้คนดูที่กำลังดูอยู่และเด็กๆที่ดูอยู่เลยว่าความเป็นเกย์ไม่ได้ทำให้เราเก่งต้องบอกตัวเองอย่างนั้นว่าความเป็นเกย์ไม่ได้ทำให้เราเก่งแต่ความเป็นเกย์นั้นทำให้มันต้องต่อสู้เพราะแรงกดมันเยอะนะฮะเราคงเหมือนยิวอ่ะครับเราคงเหมือนยิวคือต้องตรงนี้ชัดนะฮะถ้าชัดมากว่าเกไม่ทำให้ใครเก่งเป็นพิเศษแต่เกบางคนที่เก่งพิเศษเพราะว่าเขาสามารถใช้ความกดดันนั้นเนี่ยออกมาทางสร้างสรรค์และมีชื่อเสียงซึ่งมีไม่มาก
ในขณะที่กระทิบเป็นเกย์แล้วไม่เป็นสับปะรดเลยเนี่ยนะก็มีนะครับเยอะแยะเลยนะครับคุณแม่พอจะบอกได้ไหมครับว่าครอบครัวมีส่วนอย่างไรหรือเปล่าครับคิดว่ามีส่วนนะครับแล้วนั่งวิเคราะห์ไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงลูกเป็นเกย์ก็คิดเหมือนกันคิดว่าไงครับทำไมลูกเป็นอย่างนี้ได้คำตอบว่าไงครับในใจตอนนี้คิดว่ามีคำตอบไหมครับในใจว่าทำไมถึงเป็นการเลี้ยงดูของเรามีส่วนไหมครับมีค่ะแบบไหนฮะก็แบบปล่อยตามใจครับขอโทษนะครับมีพี่น้องกี่คนครับ3คน3คนผู้ชายผู้ชายคนเดียวอ๋อนี่ครับอันนี้มีส่วนที่ชัดเจนมากที่ผมพูดกับนาบอกว่าที่คุณพ่อเลี้ยงลูกเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณพ่อเขาเป็นคนที่ใจดีอ๋อใจดีแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่อ๋อไม่มีต้นแบบไม่ได้อยู่บ้านไม่มีต้นแบบอ๋อใช่ไม่มีต้นแบบของพ่อเพราะว่าอาชีพการงานทำให้ไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านนะครับตกลงลูกก็อยู่กับคุณแม่เป็นส่วนใหญ่ลูกชายนะครับรู้เป็นทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็เขาก็มีพี่น้องที่เป็นผู้หญิงตกลงเขาก็เห็นแม่กับเห็นพี่น้องผู้หญิงเท่านั้นที่เป็นผู้แม่ผมมีลูกสาวผมจะแนะนำไงครับลูกสาวผมเกิดไปชอบผู้ชายสักคนหนึ่งจะดูยังไงครับว่าเขาเป็นเกย์หรือเปล่าส่วนมากแล้วผู้ชายคนนั้นเจ้าสำอางกันเลยจริงๆนะฮะและอย่างไม่ว่าจะจับช้อนจับแก้วอะไรเนี่ยคือแหมนิ้วก้อยนิ้วนางนี่จะชัดกลางเนี่ยฮะนี่คือไอ้มันจะนุ่มนิ่มหน่อยๆส่วนมากจะออกนุ่มๆนะฮะผมจำเป็นหรือเปล่าครับผมไม่จำเป็นให้พี่หมอพูดก่อนดีที่สุดหมอว่าไม่จำเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหลากหลายมากถ้าเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างชัดเกย์คิงเกย์ควีนนี่มันชัดนะฮะค่อนข้างชัดเดี๋ยวนี้มันหลากหลายมากแล้วซ่อนเล่นก็แยะเพราะสภาพสังคมมันบังคับโดยเฉพาะอย่างที่อาจารย์เจิมศักดิ์ถามนะครับว่าเกย์หลายคนทีเดียวที่ด้วยสถานะทางสังคมเนี่ยอายุก็มากการงานก็ก้าวหน้าเฮ้ยทำไมไม่แต่งงานทีไม่มีแฟนทีสังคมเริ่มสงสัยเป็นวิธีแล้วรวมทั้งความก้าวหน้าทางการงานระดับบริหารระดับบางระดับโดยเฉพาะในบริษัทเอกชนเนี่ยถ้ามีคู่ครองเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะไม่ใช่สงสัยเป็นเกย์อย่างเดียวสงสัยได้ว่าถ้าใครเป็นโสดเนี่ยอายุยังมากตำแหน่งสูงอาจจะไม่มีความมั่นคงหรือวุฒิภาวะความรอบคอบในหัวใจเพราะฉะนั้นกำหนดของสังคมเนี่ยทำให้เกย์หลายคนเดียวที่พยายามขนฝายมีคู่นี่วิธีที่ลูกสาวอาจารย์เจิมศักดิ์ผมก็เป็นลูกสาวถ้าใครจะเป็นลูกเขยผมเนี่ยผมจะสอนลูกสาวผมก็ว่าดูผิวนอกข้างนอกเนี่ยผิวเผินดูไม่ออกหรอกครับผมไม่เชื่อว่าจะดูนอกจากรายที่ชัดเจนจริงๆไอ้นี่ใครก็ดูออกคุณหมอจะแนะนำไงดูข้างนอกดูไม่ออกจะให้ดูที่ตรงไหนพบปะกันไปเนี่ยนะครับพบปะกันไปเนี่ยผู้ชายแท้ๆยังไงก็ตามถ้ารักต้องใจหญิงคนใดเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะอารมณ์ปฏิพัทธ์พิศวาสอย่างที่อาจารย์เสรีว่ามันต้องนิดๆหน่อยๆมันต้องมีอยากจะหาโอกาสหน้าตาหรือแววตามันมันบอกเลยครับมันสปาร์กจิ๊กๆเลยฮะอ๋อจริงๆแต่ถ้าเผื่อเป็นเกย์เนี่ยมันก็จะสุภาพเรียบร้อยจนเด็กสาวๆบางคนซึ่งไม่เข้าใจเนี่ยนึกว่าโอ้นั่นชั้นบุญของฉันแล้วเจอสุภาพหลุดตัวจริงใช่แล้วแต่งไปในสุภาพหลุดทั้งชีวิตเลยนะทั้งชีวิตครับเออผมเนี่ยทำไมเราต้องไปค้นคว้าหาชายแท้ให้กับลูกสาวด้วยไปกังวลเรื่องล็อกสิจ้าไม่ใช่ฮะไปกังวลเกี่ยวเรื่องนั้นทำไมถ้าเกิดลูกสาวเขารักใครสักคนแล้วผู้ชายคนนั้นรักเขาสักคนแล้วถ้าเกิดผู้ชายเดี๋ยวนะฮะถ้าเกิดผู้ชายนั้นเกิดเป็นเกย์จริงแล้ววันหนึ่งเขารักกันแล้วในที่สุดรักกันด้วยจริงๆเลยเนี่ยฮะแล้วผู้ชายคนนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นด้วยความรักที่แท้จริงอันนั้นผู้เป็นพ่อจะทำยังไงจังเลยอ่ะฝันจังเลยไอ้เรื่องจะเปลี่ยนมันไม่ทำเลยอ่ะเพื่อนเอ้ยแต่เดี๋ยวนี้นะฮะก็ได้ข่าวว่าเขามีเยอะใช่ไหมครับผู้หญิงชอบเกย์เพราะเขาบอกว่าโอเคเธอจะไปมีผู้ชายใช่ไหมว่าแต่ถ้าเธอไปมีผู้หญิงเราไม่ได้เลยพูดเรื่องตลกแล้วล่ะแต่ก็จริงแล้วเนี่ยนะอยากจะบอกที่เปิ้ลพูดบอกว่าทำไมเขาต้องหาชายแท้ให้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งความคิดจะเปลี่ยนผู้ชายที่เป็นเกย์ให้ไม่ใช่เกย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะประการแรกและประการที่สองผู้หญิงบางคนเนี่ยมักจะเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปว่าฉันสวยเพียงพอมีเสน่ห์เพียงพอจะเปลี่ยนเขาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะมันเป็นเรื่องการทำใจ mental trip การเดินทางทางสมองเนี่ยมันยากกว่าการเดินทางทางร่างกายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกตกนรกก็ต้องมองอาจารย์เสรีอาจารย์เสรีพบผู้หญิงที่สวยจริงๆเนี่ยก็เปลี่ยนใจไม่ได้เราก็เพื่อนกันมันไม่ปิ๊งใช่ไหมเราก็เพื่อนกันแต่ทีนี้จะแนะนำให้เพราะว่ามีลูกสาวใช่ไหมดูได้หลายๆอย่างนะวิธีดู
อันแรกที่พี่หมอพูดไปแล้วเขาจะเป็นสุภาพบุรุษไม่แตะเนื้อต้องตัวตาก็ไม่หวานหยาดเยิ้มนี่พูดอย่างนี้เนี่ยพอหลังผู้ชายก็ได้ดีเลยแตะตัวยันเลยจะได้ให้รู้ว่าฉันเป็นแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้มันไม่อยากมันแก้ไม่ได้ผู้ชายแท้ๆผมก็ได้ดีเลยเนี่ยคือมันเขาอยากจะทำโดนโอบก่อนเลยเนี่ยไม่ต้องสอนนะไม่ต้องสอนอยู่แล้วไม่ต้องสอนนะไม่ต้องสอนไม่ได้มาจากเหตุรายการนี้แน่นอนท่านครับข้อที่สองพวกนี้จะชอบแกล้งมีแฟนหลายคนจะทำเป็นว่าตัวเองเจ้าชู้แล้วในความเจ้าชู้นั้นจะเห็นได้อย่างหนึ่งไม่นัดใครเป็นจริงเป็นจังแล้วอ้างว่าถ้านัดใครคนใดคนหนึ่งอีกหลายคนจะเสียใจตกลงเลยไม่ไปกับใครเลยเนี่ยเป็นพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งมักจะคบกับเพื่อนชายที่ถ้าเกิดเป็นยังเด็กอยู่นะหน้าตาดีใกล้เคียงกันแล้วสนิทสนมกันเกินเหตุดูยังไงเกินเหตุอ้าวไปข้างอ้างแรมช่วยกันเป็นห่วงเป็นใยกันเวลาไปนั่งโต๊ะกินข้าวก็จะเว้นที่ไว้ให้อันนี้ที่เจิมศักดิ์นะใครอย่ามานั่งนะเขาไปทั้งห้องน้ำเดี๋ยวก็จะกลับมาคือจะดูเขาห่วงเขายกอุดมศิลป์ไม่ได้ครับยกอุดมศิลป์ไม่ได้อะไรก็ได้เอาเป็นว่าเขาจะเว้นที่ไว้ให้นะแล้วเขาจะชอบไปต่างจังหวัดด้วยกันเขาจะชอบมีนัดกันนะนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่สังเกตได้นะถ้าเป็นผู้ชายมีอายุชอบคบกับเด็กอายุน้อยกว่าแต่หน้าตาดีทำไมเกย์มักชอบเด็กเขาเป็นนาร์ซิสซัสเขาเป็นคนที่หลงรักความงามนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจริงหรือว่าเกย์หรือว่ามันสะท้อนมนุษย์ที่ต้องการ power เหนือเด็กหรือว่าต้องการไม่ใช่หรอกเพราะเด็กมีความงามอันนั้นไม่ใช่ประเด็นของเกย์เด็กมีความงามโอเคเกย์ไม่สะท้อน power แต่เกย์หลงความงามแล้วทำไมเปลี่ยนคู่บ่อยครับถ้างั้นเกย์ก็เขาหนีเราไปไม่ใช่เราเปลี่ยนเขาไปอ่ะเขาไปอ่ะไม่เห็นไหมจุดไหนอ่ะเขาอย่างนั้นจุดไม่ใช่เราเปลี่ยนเขาไปเขาไม่อยู่เลยทำยังไงเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมแหมถามว่าเราเปลี่ยนครับบ่อยยังไม่จบยังไม่จบยังสังเกตก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนมีสูงอายุก็จะคบกับเด็กอายุน้อยกว่าแล้วก็หน้าตาดีนะฮะอีกอันหนึ่งแล้วถ้าเป็นคนชอบพูดคุยถึงผู้หญิงสวยจะพูดคุยถึงผู้หญิงสวยที่สุดเอื้อมจะไม่พูดถึงผู้หญิงสวยที่เอื้อมได้เพราะถ้าเอื้อมได้ทำไมมึงไม่เอื้อมสักทีเพราะฉะนั้นต้องตัวเองไว้ชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าอันนี้นี่ถ้าเกิดชื่อดาราคนใดก็ขออภัยนะเช่นเขาอาจจะคุยถึงนุชบาซึ่งเขาไม่มีวันจะได้รู้จักเลยว่าสวยจังเลยปิ้งจังเลยเพราะว่าเวลาเขาคุยถึงคนที่เอื้อมไม่ถึงเนี่ยเมื่อเขาไม่ไปเอื้อมก็แปลว่าเขาไม่ได้ไปเฉยเกะไม่ใช่ผู้ชายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาไม่ไปเอื้อมเนี่ยเพราะมันไกลเกินเอื้อมแต่ผู้หญิงใกล้ๆเอื้อมเนี่ยมีข้อตำหนิหมดนี่ก็หน้าอกเล็กนี่ก็ก้นแบนนี่ก็เตี้ยไปถ้าเอื้อมถึงมีข้อติถ้าจะสวยก็เอื้อมไม่ถึงสังเกตได้ปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองสุดฤทธิ์สุดเดชก็จะไม่คุยถึงคนที่เขาเอื้อมได้น่าสนใจครับโอ้โหลักษณะเหล่านี้พี่สังเกตได้หมดอ่ะอาจารย์นี่อีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเวลาเขาตำหนิผู้ชายหน้าตาดีนะฮะเขามีดีเทลยิ่งกว่ากระเทยตัวจริงโบกิซอนเลนเนี่ยแอบหรือเปล่าครับที่เขาเรียกกันแอบสมมติเราชมบอกว่าเต๋าหัวจอกเนี่ยหล่อจังเลยอย่างนี้นะถ้าเขาไปดีแอบนะจริงหรือเปล่าไม่จริงหรอกจมูกเบี้ยวนะหน้าผากก็แคบนะอุ้ยดีเทลละเอียดเยอะกันเลยเขาดูเขาจะชอบตำหนิผู้ชายหน้าตาดีเพื่อคนคิดว่าเขาเนี่ยไม่หลงผู้ชายแต่ในดีเทลของการตำหนิผู้ชายนะละเอียดยิ่งกว่ากระเทยตัวจริงสังเกตอ๋ออย่างนั้นไม่ทราบว่าจะมีท่านใดอยากจะแสดงความเห็นไหมครับเพราะว่าระหว่างดำเนินรายการผมก็พยายามมองอยู่เหมือนกันนะครับฟังเพลินไม่ได้จะตั้งคำถามหรือจะแสดงความเห็นเชิญครับคือถ้าเกิดว่าสังคมนะคะเปิดโอกาสให้กับคนที่เป็นเกย์นะคะได้แสดงออกอย่างอิสระเนี่ยค่ะจะมีผลกระทบยังไงหรือไม่กับการอยู่รอดของสังคมมนุษย์ในระยะยาวอย่าคือเขาปกปิดกับเขาอิสระเนี่ยนะครับอันไหนจะมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไรน่าสนใจครับใครจะตอบคำถามนี้ครับปกปิดมันก็คงจะดีกว่าในแง่ที่ว่า เวลาเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาประสบความสำเร็จคนก็มองว่าเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมันก็คงไม่มีอะไรที่จะคิดผิดเพี้ยน แต่ถ้าเกิดเปิดเผยแล้วประสบความสำเร็จมันก็จะก่อให้เกิดความคิดว่าเพราะเป็นเกย์จึงสำเร็จมันก็เป็นอันตราย นะเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดว่าอาจารย์เสรีปิดบังไว้เสีย
แล้วประสบความสําเร็จคนก็บอกนี่คือผู้ชายอีกคนหนึ่งประสบความสําเร็จแต่พอเปิดเผยเลยแต่พอเปิดเผยอาจารย์เสรีประสบความสําเร็จก็จะกลายเป็นว่าเอาไปนั่งคิดกันว่าเนี่ยเพราะเป็นเกย์ถึงได้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทําให้คนหลายคนคิดอย่างนี้นะก็หลายคนนี่จะทําตามนะถ้าเกิดใครคิดอย่างนั้นบอกให้เลยนะอย่าไปคิดเช่นนั้นจะบอกให้เหนื่อยนะไม่ได้ปกติธรรมดาเหมือนชาวบ้านเค้านะการเป็นเกย์เนี่ยทำงาน5เท่า10เท่ายังไม่พอมีคนโทษอาจารย์เสรีครับว่าเพราะว่าอาจารย์เสรีเปิดตัวนะครับทำให้คนเปิดตัวกันมากขึ้นทำให้คนเป็นเกย์กันมากประโยคแรกใช่ประโยคหลังไม่ใช่ครับ ประโยคแรกบอกทำให้คนเปิดตัวมากขึ้นใช่เปิดจากแอบนะเพราะว่าเขาเห็นแล้วนี่เป็นสว่างจิตว่าเขาสบายใจขึ้นเขาทำอะไรของเขาตามนิสัยของตัวเองแต่ทำให้เป็นนี่ไม่รับนะจะขอคิดด้วยคนใช่ไหมครับเก่งครับคือมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์นะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเกย์นี่เป็นสื่อของโรคเอดส์เนี่ยแล้วชาวเกย์นี่รู้สึกอย่างไรบ้างเกย์เป็นสื่อของเอดส์ว่าอย่างไรคือตรงนี้นะสงสารประเทศไทยมากเพราะว่าข่าวสารที่ออกมาตอนแรกเนี่ยมันเป็นข่าวสารที่ออกมาผิดคือแทนที่จะบอกว่าเอดส์เป็นโรคที่ติดต่อด้วยทางเพศไม่ว่าจะเพศใดก็ตามที่สำสอนแต่มันออกมาในตอนแรกเลยเนี่ยก็เรียกว่ากระหน่ำเลยแล้วว่านี่คือโรคของเกย์ซึ่งก็ปรากฏว่า ช่วงนั้นมิสเกย์จะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปเยอะสงบเสงี่ยมเจียมตนแต่กลุ่มบรรดาผู้ที่ไม่ใช่เกย์หลายคนคิดว่าไม่ใช่เกย์อ่ะไม่เป็นอ่ะก็ยังดำเนินชีวิตต่อไปผลที่ตามมาตอนนี้เท่าที่ทราบก็รู้สึกว่าสถิติของเกย์ที่เป็นเอดส์จะลดลงแต่สถิติของคนปกติธรรมดากลับสูงขึ้นซึ่งนี่สงสารประเทศไทยจริงๆนะผมต้องขอขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ผมได้รอบรู้จากท่านผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านทั้งที่เป็นเกย์เองและไม่ได้เป็นซึ่งมาแสดงความเห็นที่ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ